สวัสดีครับพบกับ GSACAT 2021นะครับวันนี้ผมก็จะมีฟังก์ชันของ3มิตินะครับชื่อว่าคำสั่งในหมวดหมู่ของ MATE นะครับมาแนะนำนะครับก็จะเป็นคำสั่งในการ convert นั่นเองนะครับวันนี้เราจะ convert ด้วยกัน3ส่วนนะครับตัวแรกก็จะเป็น convert to solid นะครับตัวที่2ก็จะเป็น convert to surface นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็น convert to MATE นะครับเช่นชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็น solid เห็นไหมครับก็จะเป็นงานที่เป็น solid 1ชิ้นนะครับเราจะ convert จาก solid เป็น surface ได้นะครับโดยมาคลิกที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยแล้วก็มาคลิกที่ชิ้นงานนะครับ enter 1ครั้งมันจะ convert นะครับเป็น surface ให้แบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง solid แล้วก็ทั้ง surface นะครับผมเลือกที่ surface ทำการนะครับ move นะครับงานที่เป็น surface ออกมานะครับวางใกล้ๆกันนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็น solid นะครับอีกชิ้นนึงก็จะเป็น surface นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะ convert จากconvert เป็น mate บ้างนะครับจาก solid ตัวนี้ให้เป็น mate นะครับก็เลือกที่ mate นะครับแล้วก็มาเลือกที่ solid enter 1ครั้งหลังจากนั้นก็ถามว่าต้องการ create ให้เป็น mate เลยไหมนะครับผมว่าต้องการครับชิ้นนี้ก็จะเป็น mate ทันทีเห็นไหมครับอีกตัวนึงนะครับสมมติชิ้นนี้เป็น surface เราอยากจะให้กลับมาเป็น solid ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโดยคลิกที่ convert to solid ได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกที่ชิ้นงานที่เป็น surface นะครับนะครับก็จะกลับมาเป็นตัว solid ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการ convert นะครับได้หลากหลายนะครับ type นะครับไม่ว่าจะเป็น solid surface แล้วก็ mate นะครับก็ลองออกไปเล่นกันดูนะครับสำหรับตัว GSACAT Mod New 2021นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ